โอเคสวัสดีครับอันนี้ก็พาร์ทที่ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี2.5หรือ3ดีเดี๋ยวเอาเวลาเพื่อไปคิดแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเขาบอกก่อนพาร์ทที่แล้วเราได้ไปเอาโล่ไฮเยเรียนชิลหรือโล่ในตำนานของเขาเรียกว่าอะไรนะฮีโร่ผู้ที่จะกอบกู้ปราสาทไฮรูนี้ก็ตามนี้แหละฮะก็คือตัวเราเนี่ยก็ไปเอาโล่มาได้ละถามว่ายากไหมก็ยากหนึ่งนะคราวนี้ผมจะพาไปเอาเปิดชายแมปเพื่อที่เราจะกลับมาวาร์ปเข้าในปราสาทได้อีกรอบหนึ่งก็คือผมจะยังไงผมก็ต้องกลับมาปราสาทนี้เพื่อเล่นตีกับบอสอีกใช่ไหมล่ะผมก็ต้องกลับมาปราสาทนี้อีกรอบหนึ่งโดยการที่ผมอยากเข้ามาแบบชิวผมต้องเข้าไอ้ตรงนี้ถ้าใครเห็นอยู่ประตูที่อยู่ข้างหน้าผมถ้าตามลูกศรชี้ที่อยู่ใกล้ผมตอนเนี้ยไอ้ตรงข้างล่างแต่เมาส์ผมชี้ไม่ได้อะก็ตามนี้แหละฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปเลยแล้วกันเริ่มแรกก็เดี๋ยวดูก่อนนะผมยังไม่ชัวร์โอเคเดินไปข้างหน้าเลยเดินข้ามๆมันอย่าไปสนใจคนไม่จริงใจร้อยละอ่ะเรียบร้อยจึ๊บบินลงไปตอนนี้คือเรามีอาวุธพอที่เราจะปราบไอ้พวกมอนในนี้ได้เรียบร้อยละถ้าพูดง่ายๆก็คืออยากฆ่ามันตอนไหนก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ฆ่ามันดีกว่า1คือเสียเวลา2คือมีปัญหากับมันละไม่คุ้มกับที่เสียไปเท่าไหร่แต่ถ้าจะมีปัญหาจัดไปเพราะผมอยากได้ธนูไงเดี๋ยวดาบไปโอ๊ยอย่าก็มันก็ขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าผมเป็นศัตรูโอ๊ยตายผมได้อาวุธมาละไปเก็บดาบก่อนเดี๋ยวไปเอาธนูมันด้วยได้ธนูสายฟ้าแจ่มแมวมันยังไม่รู้ว่าเราเป็นศัตรูกับมันหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือผมใส่หน้ากากมิจโรมาร์กอยู่ก็คือในคลิปที่แล้วถ้าใครจำได้ก็ผมได้ไปเอาเก็บหน้ากากมิจโรมาร์กเนี่ยไอ้หน้ากากผมใส่เนี่ยมันเป็นหน้ากากในเกมภาคของภาพมิจโรมาร์กบนเครื่อง N64 อย่าฆ่าให้พวกมันเห็นครับเพราะมันถ้ามุมมันเห็นว่าผมฆ่าว่าเพื่อนพวกมันก็คือพวกมอนสเตอร์พวกนี้เราจะโดนมันเก็บด้วยผมจะเอาธนูมันก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนว่าธนูผมต้องทิ้งอะไรไหมโอ้ทิ้งอยู่นะทำการปลดอาวุธศัตรูแล้วก็เอาละปึ๊บหลบได้จ้าหลบแรงดีนะโอเคเราก็เก็บของตามของเราปกติเนี่ยเก็บพวกธนูเยอะๆไว้เลยเพราะว่าไอ้ธนูอ่ะมันจำเป็นสำหรับการที่เราต้องไปตีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรดีวะบอสใช้คำว่าบอสแล้วกันเอากล่องไม้กล่องลอยไปแล้วผมต้องการธนูเยอะลูกธนูเนาะ
ไม่ใช่ธนูลูกธนูจริงผมยังไม่ได้ใส่กางเกงเลยนะเนี่ย Ancient Arrow โอ้โหถามว่ามันดียังไงก็ยิงบอสให้ล้มได้ให้ล้มเฉยๆฮะให้มันติดสตันได้ผมต้องเก็บของพวกนี้ผมขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันผมว่าคงเป็นคลิป 2.5 มั้งโอ้ไม่ได้ของเยอะจังเลยมาตอนแรกยังไม่ได้เท่านี้เลยนะโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะลำคาญลำไยลำไยครับลำไยไอ้พวกกล่องพวกนี้ผมแนะนำว่าให้หาอะไรมาตีดีกว่าอย่าใช้ระเบิดถ้าใช้ระเบิดแล้วของมันจะกระเด็นไปตามแรงระเบิดด้วยของดีทั้งนั้นโอเคอ่ะตรงนี้วิธีเปิดชายใช่ไหมฮะเอาธนูไปจุดไฟแล้วก็ยิงใส่ตรงนี้ขึ้นละนี่คือชายลับผมว่าผมยังไม่เล่นชายนี้นะเพราะว่าคือตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเล่นถ้าเข้าไปเล่นก็คือก็ไปไฟกับมอนในนั้นแต่มอนในนั้นน่ะคือมันเป็นพวกกาดเดียนจิ๋วผมใช้คำว่ากาดเดียนจิ๋วแล้วกันกล้วยนี้เพิ่มค่าพลังโจมตีเดี๋ยวผมจะมาธนูเยอะมากบอกเลยอ่ะเรามาปลดเรามาเอานี่ก่อนเรียบร้อยคราวนี้ผมก็สามารถวาร์ปเข้ามาในนี้ได้ตอนไหนก็ได้ละโดยที่ทางเข้าตรงเนี้ยเรากำลังอยู่ตรงบริเวณถ้าจำไม่ผิดเข้าห้องสมุดในปราสาทมั้งน่าจะเป็นห้องสมุดถ้าผมจำไม่ผิดโอเควูดเน่าละค่อยๆเลื่อนนะฮะเพราะว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าเรานิดนึงอย่าไปมีเรื่องกับมันทางให้ดีแล้วก็เนี่ยตรงนี้ไปเอาโล่ที่แข็งแกร่งรองลงมาลอยโอกาสไอ้ตรงนี้จะเป็นไดอารี่ของพระราชาก็ตามเดิมฮะไม่อ่านอันนี้ได้รูปีได้มา300ผมไม่อ่านนะโอ้มันดีจังวะกำลังดูก่อนอาวุธผมก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะฆ่ามันดีไหมถ้าผมฆ่ามันผมจะโดนพวกมันไล่เก็บเดี๋ยวผมจะล่อมันเข้าไปก่อนเข้ามาไม่ใช่เองเราตัวนี้โอเคเข้ามาคือผมจะฆ่ามันทีเดียวเลยไงพอดีอยากได้อาวุธมันกินก่อน
เกลมันได้หนึ่งอย่างก็ยังดีอ่ะเรียบร้อยละก็ต่อไปก็ขึ้นทางนั้นมั้งใช่ไหมสองทางผมขอเช็คก่อนนะเพราะผมก็ไม่ค่อยชัวร์เรื่องเส้นทางเท่าไหร่ต้องเช็คทางก่อนว่าใช่ไหมอ๋อทางนี้ไม่ใช่โอเคงั้นไปทางโน้นแล้วถูกแล้วจะขึ้นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มอาวุธเทพๆไว้เลยนั่นคือดาบน้ำแข็งทิ้งโล่นึงไปทิ้งหอกไป30ไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะเอาจริงเก็บอาวุธมาผมก็แทบไม่ได้ใช้เลยไอ้ธนูนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าฮานูตอนนี้ผมได้ฮอบูแรงๆมาเรียบร้อยแล้วคือฮานูมันตันแค่นี้แต่จริงๆมันมีฮานูแรงกว่านี้อีกแต่ต้องไปเอาลึกหน่อยมันไม่โจมตีเราตามนี้แหละฮะนั่นคือดาบที่แรงในระดับหนึ่งนะโอเคฮานูโล่ดาบไม่มีโอเคโล่อันนี้ก็ได้แต่ดาบผมอยากได้ดาบมันผมจะฆ่ามันก่อนวิธีฆ่ามันก็อย่าพังดีอย่าฆ่าให้พวกตุ๊กแกมันเห็นเนี่ยแหละอาวุธแรงโอเคเก็บของเก็บได้ก็เก็บโล่เก็บแล้วอาวุธเก็บแล้วจริงๆผมจบเกมได้นะถ้าผมมีเลือดสักสัก13แต่การที่เราจะเอาเลือดสัก13ให้ได้เนี่ยมันก็ท้าทายเกินคือยากตรงนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้ตุ๊กแกหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้ดาบขึ้นสนิทไม่เอาน่าอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงดาบต้องดรอปอันนี้ทิ้งโอโยกาซอสสี่สิบแปดสามสี่อันนี้อยู่ข้างในนี้เป็นตุ๊กแกซึ่งก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยตามนั่นแหละฮะไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะต่อไปก็ทางนี้ห้องอาหารที่เราจะปรุงกันซึ่งอาวุธโหดๆก็มีอยู่พอสมควรจริงๆผมฆ่าพวกนี้หมดให้ได้เลยก็ได้เนี่ยแต่ผมยังไม่อยากฆ่าพวกมันนะนี่คือแหล่งฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้เอ้ยในปราสาทแหล่งฟาร์มที่ดีที่สุดในปราสาทลำคาญมากบอกเลยโอ้ยลำคาญเดี๋ยวผมต้องหาวิธีก่อนว่าจะฆ่าพวกมันให้หมดยังไงดีเพราะว่าหนึ่งคือไอตัวอาวุธผมต้องทิ้งอาวุธก่อนแล้วกันก็อาวุธที่ต้องใช้ก็มีสายฟ้าแล้วก็ต้องแข็งคือพวกมันมา4ตัว
เราจะโดนมันฆ่าทีเดียวนะเนี่ยโลภมากเองโอเคเอาใหม่ผมอันนี้ผมโลภมากเกินไปหน่อยเราต้องฆ่ามันทีละฝั่งดีกว่านี่ผมโลภมากเกินไปหน่อยโอเคเอาใหม่นะ16นาทีผมต้องมานั่งเก็บมานั่งฟังเสียงคือไอ้ตัวที่ผมต้องฆ่าก่อนนะคือไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันมีวิธีการโยนระเบิดล่อพวกมันอยู่ตอนนี้ผมต้องใช้อาวุธคืออาวุธสายฟ้าให้มันหมดก่อนถ้ารำคาญเสียงก็ขออภัยด้วยฮะคือเก็บของใหม่ทีไรมันจะขึ้นเตือนฟรีไงผมก็รำคาญเหมือนกันเริ่มแรกไอ้ตัวที่ต้องระวังสุดคือไอ้ตัวนี้ผมต้องยิงมันผมต้องยอมใช้ธนูสายฟ้าฆ่ามันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาปรุงอาหารกันเอาล่ะทำอาหารจริงๆเขาเรียกว่าปรุงยาดีกว่าผมเรียกว่าปรุงยาแล้วกันคือตอนนี้อาวุธผมยังไม่พังสักอันไงผมก็เลยรู้สึกเครียดดาบไฟเราต้องใช้นะในเวลาปรุงอาหารละก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมผมยอมเก็บไอ้แมลงนี้มาเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะเพราะมันต้องเซฟคือการปรุงครั้งนี้คือผมจะใช้แมลงเพราะหนึ่งคือแมลงมันจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้เราค่อนข้างสูงด้วยแล้วกับกล้วยใช้สัก2แล้วก็ใช้ไอ้อะไรวะผมจำได้ว่ามีกล้วยแล้วก็มันจะมีใช้กับไอ้นี้ Food Rehydration Steel สัก Kitter ไม่รู้จะได้ไหมมาลุ้นกันแมลง2กล้วย2เพราะไอ้พวกนี้เพิ่มพลังโจมตีให้เราหมดเลย6นาทีก็ดีอยู่นะ6นาทีก็โอเคก็ไม่ได้แย่ก็โอเคไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะก็ในอีลิกเซอร์คริตเตอร์ไม่รู้จะดีหรือแย่ก็เพิ่มพลังโจมตี7นาทีเยี่ยมคือไอ้การเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหนึ่งคือมันจะช่วยให้เราแบบมีโอกาสรอดจากการไอ้ไปนั่งเฝ้าโยมบาลกับไอ้กานอนเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนนะเขาออกไหมวะคือนี่ผมก็ไม่รู้มันจะปรุงยังไงเหมือนกันคือต้องวิธีปรุงให้เลือดที่มันสุกที่สุดก็คือเอาเนื้อที่มันแบบ
ให้ค่าพลังแบบสูงที่สุดแล้วก็เอาตามด้วยไอ้ healthy puffer เยอะๆอัดเข้าไปเราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มเลือดมาค่อนข้างจะสูงถ้าผมปรุงไม่ผิดนะบวก2แบบนี้ไงเนี่ยเราจะได้ค่าบวกเลือดมาอีก2ได้หัวใจเพิ่มมาอีก2ใส่เข้าไปมีอะไรใส่ได้ก็ใส่นะตอนเนี้ยทำไมผมไม่ใส่อันนี้วะบวก8โหดไหมล่ะหมดแล้วผมปรุงผิดนะเนี่ยจริงอยากปรุงใหม่นะเนี่ยผมว่าผมปรุงใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมปรุงใหม่แล้วกันดินนิ่งฮอลผมต้องปรุงใหม่เพราะว่าผมรู้ผมไม่ชัวร์เรื่องวิธีการปรุงไงอันนี้ผมยังงงๆกับการปรุงอยู่จริงๆไอ้วิธีการปรุงเนี่ยผมไปเอามาจากคลิปสปีดรันมันเป็นคลิปว่ายังไงดีมันเป็นคลิปที่เขาสอนวิธีการแบบเฟฟัมเมบีเอลิเซอร์แล้วก็อีกแคนดี้ซัมมอนดิลลิ่งเคทฟอยด์จำไม่ได้ต้องใช้อะไรบ้างใช้อันนี้หนึ่งกล้วยอีกหนึ่งแมลง3กล้วย2อ่ะลองดูเนาะจะได้ยังไง11นาทีก็ดีอยู่พอรับได้แต่อันนี้ผมจำวิธีปรุงได้ละบวก3ตะกี้เราได้บวก8มาตอนนี้ผมจะเอาบวก8เลยบวก8นี่มันต้องใช้ไอ้นี้1ใช้ไอ้นี้อีก1ดูจะได้บวก8มั้ยดูกันนั่นไงได้บวก8ได้บวก3ไม่ได้ต่างจากอันตะกี้เลยนะนี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่มั้งได้ตั้ง11นาทีมาเพิ่มตีกับบอส4ตัวยังไงก็ยังไม่ถึง20นาทีเลยนี่เพิ่มอะไรเนี่ยทีมคิดว่ามูฟเมนต์ไม่เอาก็ที่เหลือก็แค่เราก็มาปรุงเอาเลือดเรามาปรุงเอาเลือดว่าไหนมันจะปรุงเราได้เลือดโอเคอันไหนปรุงแล้วไม่ได้โอเคอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกสเตลอะไรนู่นนี่อย่าไปใช้นะไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะไปตีบอสตัวสุดท้ายปรุงที่มันเราได้เลือดเยอะๆไว้ก่อนอย่างอันเนี้ยเนื้อแอปเปิ้ลยัดๆมาเถอะเห็ดนี้เพิ่มรีโซผมเน้นเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันเนี่ยบวก5เลยเนี่ยแพทย์ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเลือดเราตันสักทีแค่3ถ้าผมแนะนำก็คือเอาแค่เห็ดกับแอปเปิ้ลยัดใส่ก็พอทำแบบนี้เนี่ยเอาทีละ2ไปเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เนี่ยคือใส่เยอะไปยังไม่ได้ช่วยอะไรไงโหกำลังพอดีเลยเดี๋ยวนะวันนี้ผมได้กี่อันละได้เพิ่มเลือดบวก8จริงๆอยากปรุงแบบนี้ให้ได้เยอะๆเลยนะแต่มันต้องไปเก็บของมาใหม่อะไรแบบเนี้ยกว่าจะเก็บได้บวก8เป็นอะไรที่โหดจริงๆอันนี้เพิ่ม11นาทีก็น่าจะพอตีกับบอสได้อยู่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาตีกับบอสแล้วกันแต่คลิปนี้ผมขอปรุงอาหารก่อนเนี่ยปรุงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าของเราจะหมดเพราะว่าเราจะได้ตีกับบอสแน่นอนแล้วบอสก็มันก็ไม่ได้ยอมเราด้วยไงประเด็นเพิ่นหัวค่าโจมตี2นาทีโอ้โหกล้วยคนยังดีได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มเนี่ยไอ้กันสายฟ้านี่แหละผมอยากให้มันกันสายฟ้าให้ผมหน่อยแต่ไม่รู้มันจะกันได้ขนาดไหนก็
การใส่ฟ้าได้3นาทีค่าพลังโจมตีเราก็มีเหลือแล้วตอนนั้นนะคือบอกตรงๆนะว่าต่อให้เราเอาค่าพลังป้องกันเยอะๆเราเจอบอสเราก็ตายอยู่เลยอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับเกม Dark Soul เกม Dark Soul ต่อให้คุณอัพมันอย่างดีใช่ไหมคุณก็โดนมันเจาะเกาะได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้าคุณบัฟมันก็โอเคแต่ส่วนมากมันเป็นที่ทักษะการเล่นมากกว่าโอเคคลิปนี้ก็ผมก็ฟาร์มของค่อนข้างเยอะนะเนี่ยน่าจะเรียกว่าเยอะพอสมควรละเดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละให้นุ่มอุปกรณ์เพิ่มเลือดว่าเราจะได้ไปไฟกับบอสโอเคตอนนี้ผมมีทั้งหมดเท่านี้น่าจะพอไฟกับบอสได้แล้วมั้งน่าจะนะอัดมั่วเลย3สีเอาเฮ็ดอัดได้สีอะไรก็เอานั่นแหละครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีปัญหาละคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ดีกว่าหน้าเดี๋ยวผมจะมาพาไปตีบอสเพื่อจะจบเกมเพื่อจะจบเกมไม่รู้จะจบได้จริงหรือเปล่าถ้าจบไม่ได้ผมก็จะต้องไปนั่งไฟเก็บฟาร์มไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าสำหรับคลิปพาร์ท3แล้วกันพาร์ท3สำหรับการฟาร์มทำอาหารผมจะไปนั่งปรุงอาหารใหม่เอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แหละสวัสดีครับ